ไปคานาซาวะกันก็ตอนนี้อยู่บนรถด่วนนะจากเกียวโตไปคานาซาวะเนี่ยจะไม่มีชิงคันเซ็นต้องนั่งเป็นตัวรถด่วนพิเศษชื่อว่าทันเดอร์เบิร์ดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งผมเดินทางมาที่คานาซาวะในช่วงต้นเดือนมกราคมครับซึ่งเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่จังหวัดอิชิคาวะและแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนี้ครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและอาคารบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือเมืองโนโตะที่อยู่ทางด้านบนครับส่วนเมืองคานาซาวะที่เรามากันเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างของจังหวัดอิชิคาวะและในวันที่ผมไปถึงเนี่ยก็ยังสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบจากแผ่นดินไหวครับโดยที่ตัวสถานีคานาซาวะเนี่ยก็มีน้ำรั่วมาจากฝ้าเพดานทำให้ต้องมีการกันพื้นที่เอาไว้และทำให้ต้องมีพี่ๆพนักงานครับมาคอยเช็ดคอยทำความสะอาดกันอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าในตอนนี้ที่จังหวัดอิชิคาวะครับก็กำลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและผมเชื่อว่าในเวลาไม่นานครับจังหวัดอิชิคาวะจะกลับมาสวยงามได้เหมือนเคยครับและหนึ่งในการให้กำลังใจจังหวัดอิชิคาวะได้ดีที่สุดก็คือการเดินทางมาท่องเที่ยวครับและพอพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะไม่คิดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการกินแล้ววันนี้มือแรกของผมที่คานาซาวะก็คือฮัจิบังราเมงครับต้องบอกก่อนครับว่าฮัจิบังราเมงเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากจังหวัดอิชิคาวะซึ่งผมเองเนี่ยก็ทานฮัจิบังราเมงมาตั้งแต่เด็กก็เลยอยากรู้ว่ารสชาติของต้นตำรับเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาลองทานกันครับมาคานาซาวะครับเพื่อมากินฮัจิบังราเมงหมูชิ้นแน่นๆอันนี้เกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าเหมือนบ้านเราเลยขอตัวไปขึ้นถึงบ้านก่อนนะตอนนี้ก็อยู่ที่คานาซาวะแล้วนะวันนี้เดี๋ยวจะไปชิราคาวะโกะกันจริงๆแล้วปกติตอนนี้ผมมาในเดือนมกราหิมะต้องตกแล้วต้องหนาแล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นตอนนี้หิมะไม่มีเลยนะครับที่คานาซาวะน่าจะเพราะว่าเรียกว่าโลกรวนมากๆเลยทำให้อากาศแปรปรวนมากๆนะฮะก็ตอนนี้บัสมาจอดแล้วเดี๋ยวไปดูชิราคาวะโกะล่าสุดสดๆร้อนๆกันว่าเป็นยังไงถึงแล้วชิราคาวะโกะก็จริงๆระหว่างทางที่มาก็ดูไม่เห็นความเสียหายจากแผ่นดินไหวนะฮะผมก็นั่งดูทางมาตลอดก็คิดว่ามาได้ไม่มีปัญหาอะไรรถบัสทุกอย่างก็วิ่งปกติแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างอุ่นนะครับในเดือนมกราทำให้หิมะเนี่ยที่ควรจะหนากว่านี้ก็ไม่หนาแล้วก็ได้สังเกตตามพื้นนี่คือหิมะละลายเป็นแบบหมู่บ้านเก่าน่ารักมากเลยที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยเนี่ยก็บรรยากาศแบบเป็น
เมืองเก่าครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดังมากนะชิราคาวาโกะถ้าใครจะมาเนี่ยต้องจองบัตรเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแล้วบัตรก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนี่เป็นสะพานแขวนนะก็ตอนเดินนี่ก็มีโยกให้รู้สึกเหมือนกันมีสั่นให้รู้สึกเหมือนกันนะให้เสียวเล็ดคือต้องบอกก่อนว่าเป็นที่ที่คนเยอะมากนะนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็หลากหลายชาติเลยเพราะว่าชิราคาวาโกะเนี่ยดังมากๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าการจัดการก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าพวกร้านค้าร้านกาแฟอาจจะต้องมีรอคิวกันบ้างฝ่าโดนไม่ได้เดี๋ยวกล้องพังเดินทั้งวันหมดสภาพขอกินคาราเกะหน่อยนี่คือซูบูเนะครับเป็นเหมือนเป็นไก่ผสมเนื้อหอมดีเหมือนคือเนื้อบดกับไก่บดมันผสมกันอ่ะมันมีความเหมือนลูกชิ้นอยู่เมื่อกี้ลองกินมา3อย่างแล้วกินดังงกไลท์เทปแล้วก็ซูบูเนะถ้าใครแบบหิวข้าวซูบูเนะเวิร์กสุดเลยมาดูมีเนื้อสัตว์อ่ะอ๋อตอนกินดังโง่ทำไมไม่มีฟุตไม่มีรูปใช่ไหมลืมกดถ่ายไงถ่ายเรียบร้อยแล้วนะแต่ลืมกดอัดอันนี้คือตู้เย็นธรรมชาติเลยนะใช้น้ำเย็นเพื่อทำให้ของที่แช่อยู่เย็นเขาบอกว่าเป็นน้ำดื่มของชิราคาวาโกะนะครับเราแยกไม่ออกหรอกตอนนี้กำลังจะขึ้นไปดูวิวมุมสูงของชิราคาวาโกะนะครับแต่ว่าการขึ้นไปเนี่ยต้องเดินเท่านั้นเดินดีกว่า